สวัสดีครับพบกันนะจากช่องวงตู้ขายเช่นเคยนะครับมาแล้วสำหรับเจ้า BMW X5 ตัว Minor Change นั่นเองครับรุ่นที่เราได้มาก็คือ BMW X5 X Drive 50e เรียกว่าจัดเต็มทุกอย่างเท่าที่ BMW จะใส่มานะครับรายละเอียดออปชั่นสิ่งต่างๆที่ตัวรถมาทำให้ผมค่อนข้างประทับใจแล้วก็อยากจะได้เจ้านี่มาครอบครองอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดแล้วก็ว่าคุกกี้อยู่กับเขาทั้งสมรรถนะอัตราสิ้นเปลืองรวมทั้งอรรถประโยชน์ที่ตัวรถเนี่ยมีมาให้มันจะเพอร์เฟคขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออสซี่ซัสเพนชั่นพามาดูมิติแล้วก็รูปร่างหน้าตาของตัวรถก่อนนะครับ SUV ของทาง BMW เนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่า SUV นะครับไซซิ่งเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับพอยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีทั้ง2รุ่น30แล้วก็50แตกต่างอาจจะด้วยออปชั่นแล้วก็ด้วยน้ำหนักด้วยอะไรต่างๆนานาอาจจะดูไม่ออกนะครับขนาดตัวรถเนี่ย 4,935 มิลลิเมตรนะครับผมความกว้าง 2,004 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ย 1,765 มิลลิเมตรเรื่องระยะฐานล้อก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันครับ 2,975 มิลลิเมตรเรียกได้ว่าเกือบจะ3เมตรเลยก็ว่าได้นะครับผู้นั่งตอน2สบายหายห่วงแน่นอนนี่แล้วก็น้ำหนักตัวรถเนี่ยประมาณ 2,495 กิโลก็เกือบ1ตันนะเพราะว่าเขาแบกตัวน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ทางด้านท้ายครับขนาด24กิโลวัตต์ชั่วโมงนี่ดูสีหล่อไหมสีนี้คือหล่อมากเลยนะมันจะเป็นสีเทาออกแบบบรอนซ์หน่อยๆนะครับตัดกับชุดแต่งสีดำของเจ้า M Sport Pro อย่างเงี้ยโหโคตรเท่เลยนี่คือถ้าใจจริงผมอะคิดว่าถ้าเขาตกแต่งดีไซน์ของเขามาเป็นดำปัดกึ่งเงาอ่ะมันจะสวยมากเลยนะแต่เพื่อนๆดูสังเกตตรงนี้ก็ได้นี่คินิกิลนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายแมทเทียลที่มันเป็นกึ่งเงาครับมีผลึกอยู่แบบนี้นะโคตรสวยเลยตัดกับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำกลอสนะครับซึ่งเขาให้คิดนี่ไอคอนิกโกรมาด้วยนะครับที่จะส่องสว่างตอนคืนเนาะแล้วก็โดดเด่นเวลาเราวิ่งไปคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในเฉพาะเจ้า BMW X6 นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ย X5 ก็ใส่มาเช่นเดียวกันนี่ตราสัญลักษณ์ BMW ครับโลโก้สีเงินบ่งบอกว่าเป็นปลั๊กอินนะครับแล้วก็กล้อง360องศาที่โคตรชัดชัดมากๆทำงานร่วมควบคู่กับเซ็นเซอร์นะครับหน้า6นะครับหลัง6แล้วก็ทำงานกับกล้อง BMW Content Drive นะครับที่จะซัพพอร์ตในการขับขี่หรือเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆซึ่งใน BMW เนี่ยเขาใส่มามีสิ่งหนึ่งอ่ะที่เขาใส่มาแล้วผมโคตรชอบมากๆครับคือการใช้เหมือนคล้ายการหน่วงแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยที่ประสานกับระบบป้องกันก่อนการชนนะครับในกรณีที่เรากำลังขับอยู่แต่เขาใช้เพื่อค่อยๆเบรกครับเวลาเราขับขี่บนท้องถนนให้เราแทบไม่ต้องเบรกเป็นการเหมือนคล้ายการรีเจเนเรตนะครับของตัวรถนั่นเองอันนี้ผมชอบมากๆแล้วก็เขาใส่มาในหลากหลายรุ่นของ BMW แล้วนะครับไว้ไปลองกันได้ดีมากจริงๆแล้วก็นี่พวกกระจังชุดแต่งกันชนเนี่ยมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็นี่ช่องดักอากาศนะครับใช้ได้จริงนี่แล้วก็นี่ไฟเห็นไหมไฟหน้าเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นลูกศรแบบนี้แล้วนะครับที่เขาจะทำงานตัวเดย์ทามเร่งไล่แล้วก็สวิตช์มันกับไฟเลี้ยวนะครับมันจะเป็นการดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนหัวใจเต้นอ่ะโคตรสวยเลยBMW LED ที่เขาทำการเปิดปิดไฟสูงตามอัตโนมัตินะครับพร้อมกับแหวกได้ด้วยเปิดปิดตามมิติของตัวถนนนะฮะโดยการใช้กล้องกับเซ็นเซอร์จับโคตรดีผมลองวิ่งในตอนคืนแล้วที่มืดๆนะครับโอ้โหมันเปิดปิดดีมากจริงๆแล้วก็สว่างมากๆมีไฟคอร์เนอริ่งไลท์ด้วยครับที่เขาจะเป็นไฟรีเฟล็กครับเวลาเราหักเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยเนี่ยจะฉายลงบนพื้นทั้งซ้ายและขวาทำให้เราเห็นทัศนวิสัยตอนคืนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเนี่ยนะดีเทลเขาสวยนะแล้วก็มีขีดน้ำเงินไฟน้ำเงินตอนคืนเนี่ยโหคือถ้าเป็นตัว50เนี่ยเขาจะใช้คำว่า
Shadow Light Line หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับมันจะทำมาเป็นลมดำแล้วก็แตกต่างกับตัว 30E นั่นเองสวยไหมครับโหสวยมากเลยดีไซน์ลายล้อแม็กก็ไม่แพ้กันครับเป็น Wide Spoke นะครับสวยๆแบบนี้สีเทาตัดกับโครเมียมนะครับแล้วก็จะเป็นคาลิเปอร์เบรก M นี่สีน้ำเงินนะครับทั้ง4ล้อเลยให้มาขนาดยางก็โอ้โห275/40R21ครับถ้าเป็นตัว30จะได้ขนาด20นิ้วนั่นเองนี่เกือบเต็มนะคือบางคนอาจจะไปใส่ให้มันแบบเต็มซุ้มก็อาจจะดูเท่อีกแบบนึงนั่นเองครับนี่ Electrify My Eye นี่แล้วก็โลโก้ชุดแต่ง M อะไรพวกนี้เนาะตัวชาร์จแบตครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่จะอยู่ทางด้านตรงนี้กดปุ๊บรองรับ AC อย่างเดียวนะครับมีไฟแสดงสถานะที่รองรับสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก7กิโลวัตต์กับแบตเตอรี่24กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมลองชาร์จแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับที่เขาเคลมไว้นะครับผมลองชาร์จในห้าง1ชั่วโมงสมมุติว่าเหลือสักประมาณ 1% ชาร์จในห้างขึ้นมา1ชั่วโมงจ่าย45บาทเนี่ยได้มาสักประมาณ 20% นะครับผมแล้วก็ชาร์จแบบเกือบเกลี้ยงเนี่ยกับตัว portable charge อันนี้เราก็ไปลองชาร์จมาเช่นเดียวกัน11ชั่วโมงได้มาประมาณเกือบ 70% ก็ถือว่าโอเคนะเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะไปในสถานที่ที่มันไม่ได้มีตัวพอร์ตชาร์จนะครับแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากให้เขาทำเป็น DC มาซะมากกว่าครับรองรับสัก50กิโลวัตต์กำลังสวยเวลาเราไปไหนแล้วเราอยากจะชาร์จอะไรเงี้ยมันก็ทำได้เลยนะครับนี่กระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวกล้อง360องศาแล้วก็ Bright Spot แล้วก็กรอบเฟรมต่างๆเนี่ยทำมาเป็นสีดำกลอสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาทำเป็นสีดำกลอสเช่นเดียวกันเพื่อความสปอร์ตเพื่อความเท่นี่คอมฟอร์ตคีย์นะครับก็ล้วงปลดล็อกแล้วก็ทัชตรงนี้ก็คือล็อกนั่นเองจะมีเฉพาะคู่หน้าเท่านั้นนะครับผมผู้นั่งตอนหลังไม่มีแล้วก็เขามีตัวไฟเอมิลไลท์ครับจะอยู่ไฟเวลคัมไลท์นะครับที่อยู่ตรงทั้งใต้ของมือจับประตูทั้ง4บานแล้วก็มีแสงส่องผ่านไปที่พื้นเป็นลวดลายแบบสปอร์ตนะฮะประมาณนั้นช่วงล่างผมลืมบอกเลยช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับด้านหน้าเป็นระบบการสะเทือนของอิสระปิงนกคู่นะแล้วก็ด้านหลังเป็นมันเตลลิงนะครับที่ซัพพอร์ตคอมฟอร์ตการขับขี่คือดีทุกย่างก้าวเลยเขาว่าได้นะครับยางหลังหูยไซซิ่งใหญ่มาก315/35R21เดือดจริงๆนี่แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยคาลิเปอร์เบรก M ด้านหลังไฟก็เป็น Full LED เหมือนกันนะครับรูปแบบใหม่เป็นเหมือนลูกศรเหมือนรูปตัว Y แบบนี้นะก็ตรงข้างในนี้จะเป็นไฟ LED นะครับที่มันจะดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหสวยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยละกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่อันนี้กุญแจเขานะก็มีพวกคีย์ลัดต่างๆเหมือนเดิมนะครับสมมุติผมปลดล็อกนี่เห็นปะมันจะเป็นการดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยเซนเซอร์ด้านหลังก็6จุดเช่นเดียวกันนะครับผมมีที่ลากจูงโลโก้ X-Drive 50E ขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ปั่นน้ำฝนไฟเบรกรุ่นที่3แล้วก็ตัวชักฟินที่ฝังซิม LTE ไว้นะครับกล้องชัดเจนนะแล้วก็อีกจุดเด่นนึงเนี่ยก็คือชุดแต่งออกท่อคู่แบบนี้นะครับโคตรเดือดดาลเห็นปะด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะครับแรงม้าเหลือมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกโคตรเดือดเดือดไปจะเดือดไปไหนนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็น X5 เนี่ยเจ้าประตูท้ายนะครับเขาจะแบ่งออกมาเป็น2บานเวลาเราใช้คลิกเซ็นเซอร์ก็ง่ายๆครับเดินเข้าไปเตะปุ๊บแล้วถอยออกมานะเปิดแล้วแค่นี้เองมันสามารถสั่งการให้เปิดเฉพาะบานบนหรือเปิดทั้ง2บานแบบที่ผมเซตติ้งไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การปรับระยะความสูงของบานหลังเนี่ย
เราปรับจากในจอได้เลยนะครับอันนี้ผมปรับไว้สักประมาณเลเวล2นะครับด้วยความที่ตัวรถมันสูงเนี่ยถ้าเราปรับสูงมากแล้วเวลาเราเข้าไปในเมืองนะโอ้โหน่ากลัวกลัวมันจะเปิดนะครับเพราะว่าฝาท้ายของ BMW เนี่ยเปิดสูงมากจริงๆทางด้านหลังเนี่ยผมชอบการออกแบบที่มันแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้เนี่ยปึ๊บเนี่ยเราปิดแยกเป็นส่วนได้นะครับแล้วก็มันสามารถกดให้ตัวรถเนี่ยมันลิฟต์ลงได้เพื่อเวลาเราจะยกของขึ้นเนี่ยก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยคือการออกแบบดีไซน์ของฝาท้ายครับแล้วก็มันจะมีไฟทางด้านนี่เพื่อนๆเห็นไหมมีทั้ง2ชิ้นเลยนะครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันสว่างมากผู้นั่งตอนหลังคือสว่างจัดเลยนะฮะไฟคันนี้คือเยอะมากจริงเนี่ยมาโชกเชอเก็บงานรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่แหวนของโพลาร์12โวลต์นะครับมีไฟอีกนะเนี่ยที่แขวนของแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่เขาพกมานะผมไม่รู้ว่าเขามีแถมมาให้กับตัวรถหรือเปล่าคือเป็นตัวหัว AC 2ฝั่งครับเผื่อคนอยากจะไปเชื่อมต่อครับรถคันอื่นหรือว่าอยากจะไปเป็นแบบว่า V2L อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ใจจริงอะผมไม่ค่อยอยากให้ใช้มากกว่าเพราะว่าตามสเปคชีทเนี่ยคือเขาไม่ได้ลงเจ้า V2L ไว้เลยนะนี่ด้านหลังครับผมใช้มาแล้วปล่อยกระแสไฟประมาณ 2.3-2.4นะครับ portable charge แล้วก็ด้านหลังมีโชกให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ม่านนะครับการปลดม่านของ BMW X5 เนี่ยเพื่อนๆเห็นคีย์ตรงนี้ไหมกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเป็นวิธีการปลดง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเบาะผู้โดยสารนะครับพับได้แป๊บหนึ่งนี่ช่วยเห็นไหมพอพับแล้วเนี่ยสเปซมันเพิ่มขึ้นเยอะอยู่พอสมควรครับเขาจะแยกเป็น60แล้วก็40นะครับฝั่งนี้ผมติดตั้งคาร์ซีทไว้อยู่เนาะนี่เป็นไงมิติความสูงอะไรเนี่ยมันอาจจะดูไม่คือใจจริงอ่ะผมก็มองอย่างนี้ครับว่าเขาพยายามทำให้มันเสมอกันหรือเปล่าเวลาพับแล้วมันแฟลตลงไปแบบนี้หรืออาจจะเป็นการข้อจำกัดจริงๆในการที่ตัวรถมันมีแบตเตอรี่วางไว้อยู่ทางด้านหลังนั่นเองครับโอเคเราปิดกดทีนึงมันก็ปิดทั้ง2ชิ้นแบบนี้ให้เลยนะว้าวโอเคพามาดูด้านหลังนิดนึงการเก็บอ่ะมีม่านให้ทั้งสองฝั่งนะครับผู้นั่งตอนหลังแล้วก็การเก็บซิลยางหนังเหนิงคือทำมาดีทุกส่วนเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยคือพอเป็นรถครอบครัวผมใจจริงอยากให้มันมีที่ล็อกสำหรับผู้นั่งตอนหลังมาให้นะแต่คันนี้ไม่มีนะฮะลำโพง Bauer and Wilkins นะครับที่ตอนคืนมันจะฉายแสงสวยมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Bauer and Wilkins Diamond นะครับแต่ถ้าตัวที่เป็น 30E จะได้ Hermann Gadon นั่นเองครับทริมลายคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ Ambient Light นะครับคือเสียงของลำโพง Bauer and Wilkins เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วมิติอะไรคุณนั่งเหมือนคุณมีนักร้องมาร้องให้ภายในรถส่วนตัวแบบนั้นเลยนะครับหนังทุกส่วนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังแท้หมดเลยนะแล้วก็การเก็บงานขอบประตูผมจะให้ดูนิดนึงครับตัวซีลยางประตูเนี่ยมันกันได้ถึงแค่ตรงนี้นะเห็นปะด้านล่างตรงนี้เลอะเนี่ยตรงนี้เลอะหมดเลยนะครับการก้าวขึ้นลงรถต้องระวังนิดนึงนะคือการให้ลูกเหยียบตรงนี้ลูกชอบครับมันขึ้นลงง่ายแต่เวลาคนในครอบครัวที่ใส่กางเกงขายาวเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับสครับเพจตรงนี้เป็น M นะครับมีไฟตอนขึ้นให้ที่วางแก้วน้ำนะฮะแล้วก็ที่ล็อกเด็กนี่พักขึ้นได้เลยแบบนี้นะให้ดูตัวเบาะนิดนึงโอ้ยหนักอยู่อึ๊บโอเคเบาะเนี่ยด้านข้างตรงนี้หุ้มหนังมาหมดเลยนะครับเพื่อซัพพอร์ตในการขับขี่นะครับมีแอร์แบ็กฝังไว้อยู่เนาะแล้วก็ทัชชิ่งหนังดีการดีไซน์ความโอบกระชับนะครับมิติคือพยายามทำให้มันนั่งแล้วสบายที่สุดนั่นเองครับแล้วก็ที่วางนี่เห็นปะพอเวลาวางคาร์ซีทฟูลไซส์แบบนี้เนี่ยมิติความกว้างของตัวรถ 2,000 กว่ามิลลิเมตรนะครับทำให้มันทับผู้นั่งพนักพิงตรงกลางเนี่ยแล้วมันไม่ชนเหลือเยอะแบบนี้เลยเห็นปะ
แล้วก็ช่องตรงกลางนะครับสามารถพับได้แยกเป็นชิ้นเดียวได้นะครับโอเคเราให้ดูนิดนึงเห็นปะเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับขี่นะครับแล้วก็คาซีผมยังเหลือขนาดเนี้ยพูดไม่ดูดีโคตรเยอะเยอะมากจริงนะแล้วก็ผู้นั่งตอนหลังที่มีแอร์ให้ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมโหมดก็ปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปรับอุ่นของตัวเบาะได้เช่นเดียวกันซึ่งมีเฉพาะตัว50นะทั้งคู่หน้าคู่หลังมีให้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าพัดลมเป็นพัดลมรวมอยู่แล้วก็ที่วางของมีหุ้มหนังมาแล้วก็ด้านล่าง USB Type-C แล้วก็ Power Wallet มาให้นะครับระบบแอร์เนี่ยมันจะเป่าใต้ขาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงผมชอบคือมีให้ตรงโครงเสา B แบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับพัดเข้าหาตัวเย็นๆสบายๆแล้วก็ทางด้านหลังนี่เห็นมั้ยมีช่องคอนเนค USB ให้ทั้งเบาะ2ฝั่งเลยนะครับโอเคนี่แล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวม่านเนี่ยมันเปิดขึ้นมาถึงหัวผู้นั่งตอนหลังแบบนี้เลยนะโคตรใหญ่ใหญ่มากนะครับโอเคมาให้ดูผู้นั่งตอนหน้านิดนึงนะลืมบอกไปคันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ประตูดูดด้วยนะซอฟโค้ดนะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ผู้นั่งตอนหน้านี่ได้ที่ล็อกมานะครับผู้นั่งฝั่งซ้ายนะครับผมมีเสียงต้อนรับนี่ของ Hans Zimmer นะแล้วก็เบาะเนี่ยผู้นั่งขับขี่ผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายนะครับจะสามารถปรับได้เหมือนกับผู้ขับขี่เลยซึ่งปรับได้เยอะมากบีบลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับผมปรับหัวปรับนู่นปรับนี่โหปรับโคตรเยอะมาร์เก็ตซีทคือเยอะมากจริงๆแล้วก็มันซัพพอร์ตเยอะทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะครับนี่แล้วก็ทริมต่างๆนี่คาร์บอนนะครับผมแล้วก็ลูกเล่นไฟตรงนี้เนี่ยเวลาเราเวลข้ามไลท์ตอนกลางคืนนะครับไฟมันจะวิ่งฟรูดฟรูดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็การชาร์จแบตมันก็จะวิ่งเช่นเดียวกันนี่มันมีกิมมิกเนาะแล้วก็ที่ตรงเนี้ยมีไฟให้นะครับผมแล้วก็เป็นซอฟต์แบบนี้เลยโอเคไปดูผู้ขับขี่กันผู้ขับขี่หนังหนึ่งหุ้มมาหมดที่ล็อกมีระบบช่วยปรับของผู้นั่งขับขี่ฝั่งซ้ายจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็สามารถเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยเห็นปะเบาะมันจะเลื่อนไปแบบนี้นะฮะอันนี้ผมชอบแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายกระจกนะครับผมกระจกตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนมาทางขวากระจกซ้ายจะโรเทตลงเพื่อให้เราเห็นตัวถนนให้ดีขึ้นครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเนาะถังน้ำมันนะครับที่วางของใสใหญ่หุ้มหนังมาหมดเลยนะครับตรงนี้เบรกคันเร่งเป็นแบบสปอร์ตนะครับเปิดฝากระโปรงระบบไฟอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เห็นไหมดีไซน์โอ้โหปรับอันนี้คือถ้าสมมติเพื่อนๆเอามือไปสัมผัสนะครับในตอนที่ตัวรถสแตนบายอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเลยนะว่าเราจะปรับส่วนไหนเพราะว่ามันสามารถปรับแยกได้ส่วนบนนะครับส่วนล่างเข้าหาออกคือเยอะแยะไปหมดชอบมากๆนี่เบลเป็นแบบ M ดีไซน์สวยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ซัพพอร์ตในการลุกเข้าลุกออกหรือเป็นเวลคัมซีทนั่นเองครับพวงมาลัยเขาก็จะปรับขึ้นหรือถอยหลังอะไรเงี้ยตามที่เราเซตโพซิชันไว้นะครับเปิดประตูหรือดับเครื่องเนี่ยเขาจะเลื่อนให้เรานั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมักจะใช้ตัว memory seat ตรงนี้มากกว่า1ก็เป็นผู้ขับขี่2ก็เป็นการลุกเข้าลุกออกนะครับมันเป็นตำแหน่งที่เรานั่งหรือลุกมันสะดวกกว่าพวงมาลัยนะครับไซซิ่งใหญ่แล้วก็การจับการกำเนี่ยคือคนที่เคยใช้ BMW เนี่ยมักจะชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ชอบเช่นเดียวกันมีแป้นพาโดชิมให้2ฝั่งนะครับผมแล้วก็นี่โลโก้ M ระบบ Active Cruise Control Lane Keep Assist มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีการแจ้งเตือนตรงพวงมาลัยเป็นสีสีนะพวกหน้าจอต่างๆนะครับผมชัดเจน BMW Curve Display นั่นเองครับที่บอกว่าคุณกำลังใช้อะไรอยู่แบบนี้ทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งการปรับเซตติ้งตรงนี้เนี่ยในหน้าจอมันปรับได้เยอะมากครับเนี่ย AR ผมก็ชอบนะดูแทนกล้องหน้ารถได้เลยนะครับแล้วก็นี่
โอ้โหเยอะแยะไปหมดอะแต่ผมชอบดูหมดนี้ในการที่เขาจะคำนวณแล้วก็เจอเส้นถนนเจอรถข้างหน้าเจอคนเจอรถบรรทุกอะไรอย่างนั้นเนาะทางด้านขวาครับจะเป็นเรื่องอิเล็กทริกนะครับที่ตัวแบตเตอรี่มันสามารถวิ่งได้นะแล้วก็ Head Up Display มีมาให้นะครับผมจอกลางเนี่ยก็เพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างชอบอยู่การกดการมองการอะไรเนี่ยคือมันง่ายทั้งหมดเลยนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto หลายสายนะแต่ว่าเรื่องการคือคันนี้เนี่ยใจจริงอยากให้เขามีตัวระบบอุ่นเย็นนะครับพัดลมเย็นอะไรเงี้ยของตัวเบาะมากกว่านะแต่เนี่ยได้แค่ตัวเป่าลมร้อนกับเป่าลมร้อนพวงมาลัยมานะครับซึ่งไม่ชอบเลยDriver Record มีมาให้นะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ที่วางแก้วน้ำช่องชาร์จ USB ไม่ใช่ช่องชาร์จไวเลสนะครับผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อันนี้พูดตามตรงผมชอบเสียบชาร์จแบตโดยการใช้สาย USB Type-C มากกว่านะครับช่องวางแก้วน้ำอุ่นร้อนเย็นได้นะครับทั้ง2ช่องเลยเนาะนี่แล้วก็มีตัว USB Connect Type A มาให้มันวางแก้วเยติได้แบบนี้เลยนะครับครีมลายคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น50นะครับเพื่อนๆจะได้คาร์บเลดคาลิตี้ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม iDrive นะครับปุ่มคันเกียร์ปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับดีเทลคือสวยมากจริงๆแล้วก็นี่ครับตัวลิฟติ้งของตัวรถครับที่สามารถปรับสูงต่ำได้5ระดับหรือมันจะปรับตามโหมดการขับขี่นั่นเองครับโหมดการขับขี่ Sport Hybrid Electric แล้วก็ Hill Descent Control Auto Hold เบรกมือไฟฟ้านะครับ Parking แล้วก็นี่ครับมีแบตเตอรี่โฮให้ด้วยระบบช่วยถอยหลังที่ทำงานควบคู่กับตัวกล้องแล้วก็พวกระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆนะครับ Driving Assistant ต่างๆเนาะมี Reversing ให้200เมตรนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ถนัดในการเข้าไปในที่แคบแล้วอาจจะถอยไม่ถนัดหรือระบบช่วยถอยจอดเนี่ยเห็นปะมีให้ทั้งหมดเลยนะครับกล้องเขาชัดมากจริงๆนะคืออ่ะผมลองเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะกล้องมันจะหันไปตามแบบนี้เลยนะครับถ้าใกล้มากเขาจะขึ้นเป็นท็อปวิวแบบนี้นะครับผมรวมทั้งกล้องหลังเช่นเดียวกันอ่ะลองสตาร์ทให้ดูก่อนโอ้อ่ะเราใส่เกียร์ถอยให้ดูกล้องหลังเช่นเดียวกันครับถ้าเพื่อนๆหักพวงมาลัยเห็นปะเขาก็จะแผนตามตัวกล้องให้เราโคตรเท่อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับกระจกตัดแสงเนี่ยจะได้ทั้งบานถอยหลังแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับด้านบน SOS มีให้ไฟเฟยมีให้ตามปกติไฟสร้างบรรยากาศ Gesture Control มีให้ครับเราดูตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีเซ็นเซอร์สีดำๆอยู่นะครับควบคุมเนี่ยควบคุมผ่านนิ้วอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยผมน่าจะปิดไปนะเพราะว่าตอนที่รีวิวแล้วมันแบบดันไปโดนนะครับปุ่ม SOS แล้วก็นี่ไฟใหม่มาให้ตามปกติทั้ง2ฝั่งเนาะช่องตรงกลางนะครับวางของจุของได้เยอะแล้วก็มี USB Type-C ให้1สล็อตนะโอเคนี่ซันรูฟที่เปิดไปโคตรยาวมากเนี่ยเห็นป่ะไปถึงผู้นั่งตอนหลังเลยนะครับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยนะครับผมความสุนทรีในการขับขี่นี่ตอนกลางคืนเนาะ